ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อที่ขั้นตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทำยอร์กเชียร์พุดดิ้งกันแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับโอเคนะเราย้ายมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำยอร์กเชียร์กันเอาละนะร้อนๆแบบนี้นะคะเทลงไปในขั้นตอนนี้เราก็จะเทแป้งลงในพิมพ์ที่1/2ของพิมพ์นะครับในขณะที่น้ำมันนั้นยังร้อนอยู่เพื่อให้แป้งนั้นพองฟูขึ้นมาครับจากนั้นก็อบต่อที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเวลาประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนั่นเองครับมัสมั่นของผมนี่คือได้ที่แล้วนะขออนุญาตปิดไฟนะดูแบบน้ำกำลังดีเมื่อกี้แอบชิมแล้วเนื้อนุ่มเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยครับเดี๋ยวเราตักมัสมั่นลงจานได้เลยมาตอนนี้เนี่ยมัสมั่นที่เคี่ยวเตรียมเอาไว้ก็ได้ที่แล้วละครับพร้อมเสิร์ฟลงจานกันแล้วใส่ถั่วลงไปนิดนึงนะคะแบบนี้ตอนนี้ยอร์กเชียร์พุดดิ้งก็พองฟูพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเอาล่ะพักทิ้งไว้แบบนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้เลยโอ้เขายุบเร็วเลยนะยุบเร็วมากยุบเร็วมากโอ้สีเราแบบผู้ดีมากสีเราสวยไหมได้แบบนี้ปุ๊บก็สามารถวางใส่จานเสิร์ฟเลยโอ้โหร้อนๆเลยนะฮะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาพาสลีย์สักช่อหนึ่งเนาะเขียวๆเพิ่มความสวยเพิ่มความเขียวให้กับขนมอาหารเราโอเคโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อครับยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อเสร็จแล้วครับยอร์กเชียร์พุดดิ้งที่พองฟูเนื้อละมุนลิ้นกรอบนอกนุ่มในที่มาจากอังกฤษนำมาทานคู่กับเมนูขึ้นชื่อของไทยอย่างมัสมั่นเนื้อที่มีรสชาติและกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ช่างเป็น2เมนูที่มาจากต่างทวีปแต่ก็ลงตัวได้อย่างไม่น่าเชื่อโอ้น่ากินมากๆครับยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีสต์มิดเวสต์เลยไหมฮะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆของยอร์กเชียร์เนี่ยนะคะทานคู่กับมัสมั่นเนื้อที่รสชาติเข้มข้นแบบนี้เนี่ยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานกันดูเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับเมนูเด็ดๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับพร้อมๆกับความสนุกสนานจากนานาและเท็ดดี้เนี่ยติดตามชมกันได้เลยที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3ครับค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูยอร์กเชียร์พุดดิ้งกับมัสมั่นเนื้อที่แปลกใหม่แต่ก็ลงตัวยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยแบบง่ายๆนะครับคนนี้เขาทำอย่างนี้จริงๆปกติแล้วเนี่ยต้องใส่พริกแกงลงไปผัดนิดนึงกับกะทิก่อนแล้วเติมสัตว์จะเติมเนื้อวัวลงไปผัดจนเนื้อวัวเริ่มขึ้นสีหอมๆแล้วค่อยใส่กะทิต่อก็ได้เหมือนกันคุณเนี่ยก็ได้เหมือนกันเขาถึงบอกว่าทุกที่ต้องมีที่ลง